ย้อนกลับไปในวันแรกของการเปิดตัว iPhone ในปี2007นะครับไม่มีใครคาดคิดว่าผลิตภัณฑ์อย่าง p p o o n เนี่ยจะกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมธุรกิจสมาร์ทโฟนปัญหาใหญ่ที่สำคัญของการเปิดตัวก็คือมันมีแอปให้เลือกค่อนข้างน้อยมากๆนะครับซึ่งไม่มีแอปที่สร้างจากนักพัฒนาภา,ายนอกเลยด้วยซ้ำ iPhone รุ่นแรกเนี่ยมีเพียงแค่พื้นฐานนะครับที่สร้างจากทีมงานของ Apple เองแอปอย่าง m เมลสโฟอร i อายจูนโฟ o ตสเม s s ซจเ w เ a t ร e r c a m e r a c a l endar หรือแอปเสริมอื่นๆอีกเพียงไม่กี่แอปเท่านั้นทำให้มันค่อนข้างมีลิมิตในช่วงการเปิดตัวเป็นอย่างมากและ Steve Jobs เองเนี่ยก็ต่อต้านที่จะให้นักพัฒนาภายนอกเนี่ยเข้ามาร่วมพัฒนาในอ cosystem มของ Apple เองแต่ในภายหลังกลับกลายเป็นว่า App Store เองเนี่ยได้กลายเป็นเครื่องจักรทำเงินอย่างมหาศาลให้กับ Apple เรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมโดนโทลาดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิกสตอรีนะครับรายการที่ามาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนลยีรเรื่องราวทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับในอีพีนี้มาพูดถึงเรื่องราวของ App Store นะครับ ถ้าถามว่าแนวคิดหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งของผลิตภัณฑ์ Apple ที่มีมาโดยตลอดตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทมานั่นก็คือการสร้าง Ecosystem แบบปิดนะครับที่ Apple เองเนี่ยต้องการจะควบคุมทุกอย่างของประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าซึ่งแน่นอน,นครับว่าข้อดีก็อ,อย่างที่เราทราบกันว่า Apple เนี่ยสามารถคนโทรลทุกอย่างได้อย่างที่ใจต้องการนะครับและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและมันเป็นแนวคิดเริ่มต้นมาตั้งแต่สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในยุคแรกๆเลยก็ว่าได้ แต่จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าในศึกของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเนี่ย Apple พ่ายแพ้ให้กับ Microsoft อย่างราบคาบเนื่องจาก Windows ของ Microsoft เนี่ยสามารถที่ไปลงกับฮาร์ดแวร์ของผู้ผลิตรายใดก็ได้นะครับต่างจาก Mac ของ Apple เองที่สามารถที่จะรันกับเครื่อง Apple ได้เพียงเท่านั้นนะครับและสุดท้าย Windows ก็เติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นมาตรฐานของวงการคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วโลกไปในท้ายที่สุด และเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของนักพัฒนาส่วนใหญ่ Apple เองเนี่ยจะค่อนข้างปิดนะครับไม่ให้นักพัฒนาภายนอกเนี่ยเขามายุ่มย่ามกับอีโคสแตมของ Apple อาจจะมีเปิดบ้างน,นะครับแต่เพียงนิดหน่อยๆเพียงเท่านั้นนะครับเช่นใน iPod ที่มีการสร้างเกมเข้ามาจากเหล่านักพัฒนาภายนอกนั่นเองแต่เมื่อเรานักพัฒนาทั่วโลกเนี่ยต่างได้ยนโชม p p o o n นะครับที่ํำการเปิดตัวในปี2007 ต้องบอกว่าเรานักพัฒนาทั่วโลกเนี่ยเห็นโอกาสใหญ่มากๆนะครับใน Ecosystem ทั้งหมดของ iPhone ที่จะได้สร้างสิ่งใหม่ๆให้กับ p p o o n นะครับเพราะดูเหมือนว่า p p o o n เนี่ยจะสามารถสร้างแอปพลิเคชันอีกหลายอย่างที่จะสามารถทำงานร่วมกับมันได้นั่นเองนะครับและเนื่องจากคอนเซปต์หลักของ iPhone นั้นมีระบบปฏิบัติการที่อยู่เบื้องหลังอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการพอร์ตมาจาก OSX ของระบบปฏิบัติการบนเครื่อง Mac นั่นเองนะครับ และตอนเปิดตัว iPhone เนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับมันมีแอปพลิเคชันที่รันอยู่บนระบบปฏิบัติการดังกล่าวนะครับเช่นแอปอย่างเมล s a ฟ a r ีหรือแม้กระทั่ง o o o l l m m p s เองก็ตามนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปในยุคนั้นเนี่ยก่อนการเกิดขึ้นของ iPhone เหล่านักพัฒนาเนี่ยก็อยู่ในแพลตฟอร์มอื่นที่มีแอปพลิเคชันให้พวกเขาพัฒนาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นซิมเบียนของโนเกีหรือ w i n d o w s m o b i l e ของ Microsoft นะครับ ว่าตัวจ็อบเองเนี่ยค่อนข้างก,งกังวลเป็นอย่างมากในเรื่องการจะทําให้ iPhone เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มแบบเปิดนะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยกังวลในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลรวมถึงจ็อบมองว่าเหล่าแอปจากภายนอกเนี่ยอาจจะเป็นผู้รุกราน,นะครับมันเหมือนเป็นการสร้างความไม่สมบูรณ์แบบและจะทําให้ความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวเครื่อง iPhone และที่สําคัญที่สุดเนี่ยแอปเปเองเนี่ยจะไม่สามารถคอนโทรลประสบการณ์ใช้งานจากแอปจาก เหล่านักพัฒน,นาภายนอกได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่จ็อบเนี่ยต้องมีการช่างใจเป็นอย่างยิ่งแต่เบื้องหลังที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีการกดดันมาจากคนภายในของ Apple เองนะครับโดยอาร์ตเลวิสันนะครับสมาชิกบอร์ดบริหารของ Apple และฟิล l ชิลเลอร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยดำรงตำแหน่ง SVP ฝ่ายการตลาดของผลิตภัณฑ์ทั่วโลกได้เข้ามากดดันให้จ็อบเปลี่ยนใจนะครับซึ่งเขาได้โทรหาจ็อบหลายครั้งนะครับและลอบบี้ถึงศักยภาพของแอป ทั้งเลวินสันและชิลเลอร์เองเนี่ยมองว่าในเมื่อ Apple เองเนี่ยได้สร้างสิ่งที่ทรงพลังมากๆอย่าง p p o o n นะครับแล้วทำไมจึงไม่ให้อำนาจแก่เหล่านักพัฒนาในการสร้างแอปอีกมากมายมหาศาลซึ่งแน่นอนว่าเหล่าลูกค้าจะรักมันอย่างแน่นอนซึ่งสุดท้ายนะครับในเดือนตุลาคมปี2007หลังจากปล่อย iPhone ออกจำหน่ายได้ประมาณ10เดือนนะครับ จ็อบได้ประกาศครั้งสําคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดของ iPhone อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อ Jobs เองเนี่ยประกาศให้มีการสร้าง Native App จากเหล่านักพัฒนาภายนอกนะครับและมีการวางแผนจะเอา SDK หรือว่า Software Development Kit ให้เหล่านักพัฒนาได้ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2008โดยทาง Apple เองเนี่ยยังประกาศด้วยว่านักพัฒนาเนี่ยสามารถจะกำหนดราคาของแอปตัวเองได้นะครับโดยผู้พัฒนาเนี่ยจะได้รับส่วนแบ่งรายได้70% ของรายได้จากการขายซึ่งหลังจากประกายเปิดตัว SDK ได้เพียงไม่ถึง1สัปดาห์ถัดมานะครับ SDK เนี่ยถูกดวน์โหลดมากกว่า1 0 0 0 0แครั้งภายใน4วันแรกหลังจากการเปิดตัวซึ่งหลังจากเปิดตัว iPhone 3 G ได้ไม่นานนะครับ App Store เองเนี่ยก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่10กรกฎาคมปี2008โดยมีแอป500แอปที่ได้ทำการเปิดตัวไปพร้อมๆกันนะครับ ซึ่งต้องบอกว่า App Store ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคแทบจะทันทีนะครับเนื่องจากมันใช้งานง่ายมากๆนะครับแม้กระทั่งกลุ่มลูกค้าที่ไม่ค่อยเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีก็ตามก็สามารถใช้มันได้อย่างง่ายได้มันเป็นการนำเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงชีวิตทุกประเภทมาสู่อาณาจักรของ Apple ทันทีและเพียงไม่นานหลังจากการเปิดตัว p p Store นะครับมันก็ได้เปลี่ยนชีวิตผู้คนในทุกๆด้านโดยให้บริการแอปสาหรับการออกกาลังกายเกม การนำทางการอ่านหนังสือธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซและอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับหรือแม้กระทั่งการปฏิวัติการสตรีมมิ่งวิดีโอที่มี Netflix เป็นผู้นำเนี่ยก็เกิดขึ้นด้วยแอปใน App Store นั่นเองรวมถึงแอปอย่าง Tinder หรือแอปเกี่ยวกับแผนที่ต่างๆที่ทำให้การออกเดทเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันถือได้ว่าเป็นการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากๆของ Jobs นะครับที่ต้องมีการบาลานซ์กันระหว่างการสร้างแพลตฟอร์มที่เทพมากๆ และเป็นระบบเปิดให้เหล่านักพัฒนามาช่วยเหลือขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องคุ้มครองผู้ใช้ iPhone จากไวรัสมาวร์รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานอีกด้วยนะครับแม้มันจะไม่เปิดทั้งหมดซะทีเดียวนะครับแต่ว่า Jobs สเองเนี่ยเชื่อในแนวทางของตนเพื่อรักษาประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับผู้ใช้ iPhone ซึ่งแอปภายนอกเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับซึ่งผู้ใช้ iPhone เนี่ย จะสบายใจได้ว่ามีความปลอดภัยสูงที่สุดนั่นเองโดยหลังเปิดตัวเนี่ยแม้จะมีเพียงแค่500แอปในการเปิดตัวนะครับแต่ตัวเลขก็เพิ่มขึ้นเป็น3,000แอปในเดือนกันยายนและกลายเป็น15,000แอปในเดือนมกราคมปีถัดไปการเติบโตแบบทวีคูณเพิ่มขึ้นในปีต่อๆมานะครับโดยมีแอป1ล้านแอปในฤดูใบไม้ร่วงในปี2013และณปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนแอปใน a อป Store สูงถึง 1>, 1 7 6 0 0 0้แอปนะครับที่กระจายไปอยู่ทั่วทุกแอปสโตรของทั่วทุกมุมโลกซึ่งเช่นเดียวกับ p p o o n นะครับที่เติบโตจากผลิตภัณฑ์ที่แทบไม่มีใครคาดฝันไว้เมื่อ16ปีก่อนมาสู่สิ่งที่แพร่หลายในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราในศตรวรรษที่21และแน่นอนนะครับว่า App Store เองเนี่ยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของการดำรงอยู่ในชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่อย่างปฏิเสธไม่ได้ และนี่ได้กลายเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของวงการมือถือสมาร์ทโฟนโลกนะครับกับการพัฒนาแอปรูปแบบใหม่ให้กับ iPhone ซึ่งมันมีความสามารถสูงกว่ามือถือที่มีอยู่ในตลาดมากๆนะครับด้วยฟีเจอร์ต่างๆเช่นการใช้งานมัลติดทัชหรือว่าเรื่องของเซ็นเซอร์ต่างๆที่มันได้เกิดขึ้นในภายหลังนะครับทำให้สุดท้ายเนี่ยอีโคสต็มของ iPhone ก็เติบโตจนจุดไม่อยู่มาจวบจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของ App Store จาก Apple ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดีดนทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ on, a, r a d r a d o ดน t t h a r a d ด o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอด c a แคต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ